พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาแผ่ขายผู้เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายเป็นการให้ธรรมทานแล้วก็ให้กลุ่มลายเฟซมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายคืนหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดขืนตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมั่นหมู่ตอบเพลินว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เพื่อคูณกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนกระจอนไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งสับสลิงทานไหนไม่เท่าเทียมขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพกันพุทธวิหารจังกุระนิวเดลีประเทศอินเดียเพราะว่าพูดตอนนี้พักอาศัยอยู่ที่วัดโพกันพุทธวิหารซึ่งมีท่านอาจารย์พระยันดีปิยพโรเป็นเจ้าอาวาสท่านอาจารย์ก็มาจากจังหวัดเชียงรายมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ได้14ปีอดทนทนสู้ต่อความร้อนความหนาวต่อมวลชนคนอินเดียที่มาขับไล่แม้ตอนนี้ก็ยังมีการฟ้องร้องในโรงในศาลเขาจะไม่ให้ละไทยอยู่เขาจะยึดเอาเป็นวัดฮินดูมีขนาดแบ่งไปครึ่งหนึ่งนะทางด้านนี้แบ่งไปครึ่งหนึ่งเป็นวัดฮินดูเขาก็ยังมาคอยจะเคลมเอาที่เหลือนี่อีกก็ต้องร้องกันในโรงในศาลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากอยู่พอสมควรเรื่องของการว่าความ
ในศาลเองผู้พูดก็เคยโดนมาแล้วต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้กฎหมายใช้ทนายความนักกฎหมายแต่ที่สำคัญคือใช้เงินเสียเงินท่านเจ้าอาวาสบอกว่าครั้งละ 2,000 รวมค่ารถค่าราอะไรอีกก็ประมาณ 3,000 4,000 ต่อครั้งที่ไปเปิดความว่าความอะไรกันในโรงในศาลเฉพาะทนายความก็ 2,000 2,000 ทุกปีนะ 2,000 ทุกปีค่ารถอูเบอร์อยู่รถเหมา 1,500 นี่ 3,500 แล้วทุกๆๆอีกประมาณ 4,000 ต่อครั้งเนี่ยไม่ใช่ต่อเดือนนะบางทีเดือนสองครั้งบางทีก็2เดือน3เดือนครั้งบางทีปีนึงก็ไปนัดกันครั้งนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อสู้กันทางคดีความเหมือนกับที่คนจีนบอกว่าเป็นคดีความกินขี้หมาดีกว่าคือกินขี้หมาดีกว่าเหมือนกันคนจีนว่าเพราะฉะนั้นก็คนจีนก็จะไม่เอาเรื่องคดีความเนี่ยจะไม่ดูไม่ขึ้นลงขึ้นศาลตกลงไกลเกลี่ยกันนอกศาลดีกว่าที่ตำรวจจบใช้วิธีการอย่างนั้นเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยนานแล้วไม่ได้จัดรายการพระไตรปิฎกพอลืมบอกไปตอนนี้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันบางท่านก็อาจจะไม่ได้ยินคือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทั้งสองที่ทั้งวัดฝ่ายหินทั้งวัดซอยสุเทพท่านอาจารย์อาจารย์สันติสาโรนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยดินดีแห่งนี้ได้รับช่วยอาทิตย์ละ3วันก็เบามือผู้พูดไปเยอะเลยทีเดียวนี่แหละถือว่าไม่ค่อยได้จัดตอนนี้ผู้พูดก็เหลือ4วันต่ออาทิตย์4วันต่ออาทิตย์ทั้งที่วัดไฟหินวัดไฟหินเหลือแค่2วันเพราะว่ามันมี5วันท่านพุทธสุขเป็นท่านอาจารย์ขจรสันติสาโรรับภาระบรรยายถวายแทนก็เหลือวันอังคารกับวันพฤหัสวันอังคารกับวันพฤหัสที่วัดไฟหินแต่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ยังเหลือวันพุธแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์1ชั่วโมงวันพุธนั้นเวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เวลาเดิม 17:00 น.ถึงเที่ยงคืนส่วนที่วัดไฟเห็นนั้นก็เวลาเดิม 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันอังคารกับวันพฤหัสวันอังคารกับวันพฤหัสรวมแล้วใน1อาทิตย์นี้ผู้พูดก็เหลืออยู่อีก6วันเหลือ6วันคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัดไผ่หินที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็วันอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสถูกเอาไว้อังคารพฤหัส
แล้วก็ศุกร์ละศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เวลาต่างกันครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็พอให้ที่วัดฝายหินนี่วันศุกร์กับวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงส่วนอังคารกับพฤหัสเหมือนเดิม8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตอนเช้าในนี้ที่วัดไฟเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรัตตรกิจกันเลยวันนี้ขึ้นสูตรใหม่แหมวันนี้ขึ้นสูตรใหม่รุ่นใหม่นี้ก็คือวักเดิมสูตรใหม่แต่วักเดิมสูตรใหม่แต่วักเดิมนั่นก็คือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มที่15เล่มที่15สักขาทวักนะสักขาทวักมีวักใหญ่สักขาทวักมีวักใหญ่เอวตาสังยุตมีแล้วก็สังยุตตมิกาเอวตาสังยุตสังยุตตมิกายส่วนชื่อสูตรจะต้องดูก่อนลืมไปซะแล้วเอวัตตาสังยุตสังยุตตนิกายวัตถุสูตรเป็นสูตรที่4สูตรที่3ผ่านสูตรที่3ผ่านมาเป็นมิตรสูตรมิตรสูตรอันนี้วัตถุสูตรนี่เป็นสูตรที่4ก็อยู่ในฉลาวรรควรรคน้อยวรรคใหญ่คือสักขาทวรรคแล้วทีนี้มีวรรคน้อยนี่คือฉลาวรรคว่าด้วยความแก่หรือฉลาหรือฉลาเอวตาสังยุตสักขาทวรรคสังยุตตนิกายตันตปิฎกเล่มที่15ลืมบอกไปของผู้พูดนี่จะเป็นเลขเล่มที่15 17 19นะเป็นเลขคี่ส่วนของท่านอาจารย์ขจรขันติสาโลจะเป็นเลขคู่16 18 20ไปถึง32ของผู้พูดนี่5 7 9ไปจนถึง33แล้วมี25เล่มพระสูตรตันตปิฎกนะมี205เล่มอภิธรรมมี12เล่มเล่มที่34ถึง45แล้วก็พระวินัย8เล่มจบแล้วเล่มที่1ถึงเล่มที่8เล่มที่1ถึงเล่มที่8สำหรับอภิธรรมนั้นก็ได้อาจารย์ประเสริฐธีระวงศ์ช่วยบรรยายให้ที่สถานีวิทยุวัดฝายหิน6โมงเย็นถึง7โมงถึง1ทุ่ม6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันพุธพฤหัสเสาร์3วันวันพุธพฤหัสเสาร์ท่านผู้ฟังที่ติดตามในด้านอภิธรรมก็คงจะรู้กันอยู่เอาออกมาเป็น 7-8 ปีมาแล้วตั้งแต่ปี2553เออครับไหม59ปลายปี2559 60ตอนนี้นี่พอต่อโดนแล้ว61ก็78ปีเห็นว่าจบไปหลายเล่มแล้วจบไปหลายเล่มอาจารย์ประเสริฐธีระวงศ์เป็นอภิธรรมบัณฑิตก็จบมาทางด้านอภิธรรมก็เห็นเข้ามาจอยในรายการอยู่เป็นบางครั้งนะอันนั้นก็จัดออกทาง YouTube
เอาแล้วทีนี้มาดูวัตถุสูตรกันก็แน่นอนนะเกี่ยวข้องกับเทวดาเทวดามาที่เชตวันมหาวิหารทำเชตวันให้สว่างสวยเหมือนเดิมก็เทวดามีแสงมากแสงสว่างมากยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วก็กราบทูลพระศาสดาตรัสคาถาเองบ้างเป็นธรรมะเนี่ยนะแล้วก็ถามบ้างส่วนใหญ่ถามกับพระเจ้าอย่างในสูตรนี้วัตถุสูตรเนี่ยวัตถุสูตรนี้ถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเล่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายอะไรเล่าเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้อะไรเล่ามูสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยอะไรเล่าเลี้ยงชีพสามคำถามคือที่พึ่งของที่พึ่งยอดเยี่ยมในโลกนี้แล้วก็เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้ที่พึ่งกับยอดเยี่ยมต่างกันนะแต่แล้วก็มูสัตว์เนี่ยอาศัยอะไรเลี้ยงชีพพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายภรรยาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกหมู่สัตว์มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพอาศัยฝนคือน้ำฝนนะครับน้ำฝนที่ตกลงมาก็อะไรก็ว่าฝนเนี่ยเมื่อตกลงมาก็จะโอ้เดี๋ยวเสียงขออภัยเสียงน่าจะไม่มีไม่ได้เอาไมค์มันเหน็บไว้นี่ว่าเอ๊ะมองดูอ่ะไอ้วันนี้ทำไมไม่มีไมโครโฟนอยู่แล้วก็ FC ทั้งหลายก็ยังเงียบๆอยู่นี่แน่นอนในต่างประเทศในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์นี่ยังกำลังตีสองตีสามหลับคงกำลังหลับกันหมดยกเว้นอาจารย์กายท่านจะยังไม่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็นอนคงจะนอนแล้วประมาณตีสองตีสามตีสองตีสามนะสำหรับเมืองไทยแล้วก็ประเทศที่น้อยก่อนตอนนี้เมืองไทยก็เท่าไหร่แล้ว10:30เมืองไทย10:30แล้ว10:30ที่นี่9:00ก็1:30ห่างกันอันนั้นก็ตอนนี้ทางเมืองไทยทางในเอเชียว่างั้นเถอะทางในเอเชียทางจีนพม่าลาวเขมรมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรทั้งหลายเหล่านี้ทางทิศตะวันออกเนี่ยกำลังสว่างนะ9:00-10:00ตอนเช้ากันกำลังไปทำการทำงานกันคงจะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาในรายการไม่เป็นไรนะวันนี้ปานนาธรรมาสนี่ปานนาธรรมาสเป็นกลอนเก่าของรายการเขาเรียกรายการอะไรสมัยก่อนจัดสมัยอยู่ไอร์แลนด์อยู่อังกฤษก็จัดรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมแต่ว่ามันต้องตรงเวลากับเวลาที่ผู้ชมในทั้งในต่างประเทศและในเมืองไทยเนี่ยมีเวลาเข้ากันเช่นในต่างประเทศนี่ก็เป็นตอนเช้าในเมืองไทยเป็นตอนเย็นอย่างนี้นะอยู่ในระหว่างกลางวันแต่พอดีกลางวันนี่มักจะไม่ว่างนะกลางวันนี่มีงานเยอะ
นี่ก็ไปนั่นไปนี่มีกิจนิมนต์บ้างมีงานวัดบ้างอะไรบ้างก็เลยยุติไปตามใจผู้ชมนี่นะยุติไปอันนี้ก็ยังเหลืออยู่รายการเดิมแต่ว่าตอนนี้มาเพิ่มก็คือนาวาวังทองมานาวาวังทองเนื่องจากว่าเวลาของท่านอุพันธนัตเดชะกับโยมแม่อาจารย์สุรภาเดชะถึงแก่กรรมไปไม่มีใครต่อก็เลยเอ้ารับภาระเข้ามาอีกอาทิตย์ละ4วันอาทิตย์ละ4วันแล้วก็มีรายการใหม่เข้ามาด้วยก็คือรายการนาวาวังทองซึ่งเป็นรายการใหม่เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโอโอสาธุครับผมนี่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 ยังไม่กลางวันกลางวันตอนเช้าเดี๋ยวจะเพลนแสดงว่าวันนี้ไม่ได้ไปสวดมนต์ไม่ได้ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ไหน สิบโมงครึ่งเนี่ยพอมีเวลาสาธุครับนี่นานแล้วนี่หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วท่านเจ้าอธิการท่านเจ้าคณะตำบลนาทรายอำเภอลี่จังหวัดลำพูนสบายดีนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเข้ามาวันนี้ก็สำหรับผมก็อยู่ในต่างประเทศอยู่ประเทศอินเดียตอนนี้อยู่ในประเทศอินเดียครับนะดังที่ได้แจ้งไว้แล้วตอนต้นตอนต้นกำลังมี FC มา1 FC มา1อ้าวคำนี้มาดูคำตอบพระดำรัสตอบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบเทวดานะตอบเทวดาในข้อที่หนึ่งว่าอะไรเล่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเน้นในเรื่องมนุษย์ด้วยนะเรื่องของคนเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายอะไรเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายท่านเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมบอกว่าสบายดีครับอาจารย์โอ้สาธุสาธุเพราะว่าทราบว่าเรื่องน้ำท่วมก็ลดแล้วที่จังหวัดลำพูนน้ำก็ไม่ท่วมแล้วตอนนี้เชียงใหม่ก็ลดลงแล้วเชียงใหม่ก็ลดลงแล้วก็คงจะสบายกันดีคำตอบที่พระพุทธองค์ตรัสตอบเทวดาก็คือบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายคือคนทั้งหลายเนี่ยมีบุตรเป็นที่พึ่งบุตรใครบุตรมันลูกใครลูกมันเป็นที่พึ่งของตนในยามเฒ่าแก่ชราหรือแม้บางทีในวัยปานกลางหรือบางทีก็ไม่สบายเป็นป่วยไข้หรือพิกลพิการนะก็จะได้ลูกคอยดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูนะเนื่องจากว่าลูกนี้ได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากพ่อแม่จากพ่อแม่มาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงคลอดออกมาก็ถือว่าพ่อแม่นี้เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกลูกจึงต้องระลึกถึงคุณของพ่อแม่และตอบแทนคุณโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ที่สงมรำดูโปรไฟล์แล้วท่านอาจารย์อยู่ทางภาคใต้โอ้สาธุครับผมจังหวัดรู้สึกว่าจะเป็นแถวสุราษฎร์นครศรีธรรมราชหรือสุราษฎร์ธานีโอ้ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์เพทายสุวรรณสิงหราชแน่นอนเพทายสุวรรณสิงหราชอันนี้ก็มจลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโอ้ตอนนี้วิทยาเขต
รู้สึกว่าจะเป็นพิษณุโลกนะพิษณุโลกอนุโมทนาขอบคุณอาจารย์มหาแสน PK โอ้สาธุครับอาจารย์มหาแสนปีนี้จำพรรษาในอเมริกาหรือจำที่สะบัวที่สะบัวหนองบัวหรือว่าที่อเมริกาเนาะนี่บอกมาหน่อยเด้อได้ข่าวว่าไปอเมริกาเอาแล้วก็คุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชบอกว่าสาธุเจ้าค่ะนะสาธุสาธุนี่ก็โอ้อาจารย์อาจารย์มหาแสนไม่ได้เข้ามานานแล้วนี่เรียกว่าหลายเดือนเลยทีเดียวโอ้รู้สึกจะเป็นปีโอ้คิดถึงอยู่รู้สึกว่าจะเป็นปีเลยทีเดียวรู้สึกว่าจะเป็นปีท่านเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมบอกว่าจะได้ไปร่วมอบรมวิปัสสนาจารย์ครับที่มจล.ลบบุรีลอพอน่าจะเป็นลบบุรีนะประเพณีหลังยี่เป็งลอพอลำพูนขออภัยมันจะลบบุรีลำพูนมจรลำพูนประเพณีหลังเดือนยี่เป็งอบรมวิปัสสนาจารย์โอ้สาธุครับผมอบรมวิปัสสนาจารย์หาได้ยากคนที่จะอบรมวิปัสสนานี่นะโอหาได้ยากมากได้การที่จะได้สืบทอดนี่จะได้สั่งสอนแนะนำแค่นี้ก็พอใจกราบนมัสการครับพระครูจารย์พระครูจารย์มาแล้วสาธุสาธุมีพระบัญญัติคำใหม่ขึ้นมาว่ามึงกูไม่ใช่คำหยาบเป็นพระบัญญัติหรือพระราชบัญญัติน่าจะเป็นพระราชบัญญัตินะน่าจะเป็นพระราชบัญญัติมึงกูไม่เป็นคำหยาบเพราะว่าเรื่องมึงกูเนี่ยหลวงพ่อคูณเคยใช้เรื่องนะสืบทอดมาจากสมัยหลวงพ่อคูณแล้วในสมัยโบราณจริงๆก็สมัยพ่อคุณรามคำแหงก็ยังใช้มึงกูกษัตริย์นะทุกพระองค์ในอดีตกาลลำพูนครับหลังยี่เป็งโอ้สาธุครับลำพูนผมว่าแล้วเมื่อกี้นี้ไปว่าลพบุรีผิดไปลอพอนี่ลพบุรีน่าจะเป็นลอบอนะลอบอลอพอนี่ก็ลำพูนจังหวัดลำพูนไม่ใช่พระภิกษุทุกวันนี้แหละพูดใน TikTok ไม่ใช่พระภิกษุทุกวันนี้ไม่ใช่พระภิกษุทุกวันนี้แหละพูดใน TikTok กูมึงพูดใน TikTok น่าจะเป็นการขนองปากน่าจะเป็นการขนองปากมากกว่าใน TikTok นี่นะใน TikTok เนี่ยเอาอารมณ์ไม่ได้เอาอารมณ์แน่ไม่ได้เพราะว่ามีความคิดเห็นเป็นจำนวนมากใน TikTok ทั้งหลายนี่ยังไม่เป็นที่ลงตัวยังไม่เป็นที่ลงตัว TikTok เนี่ยยังไม่ได้รับการเขาเรียกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันแน่นอนไม่ได้รับการยืนยันแน่นอนยังเป็นสถาบันหรือเป็นอะไรที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการเรื่องหมู่ TikTok เลยนะแต่เรื่องมึงกูนี่ในอดีตใช้กันมานานในอดีตใช้กันมานานก็ก็เ
ก็มาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีหลวงพ่อคูณนะมีหลวงพ่อคูณที่ใช้อยู่แต่คนอื่นก็ไม่ค่อยกล้าใช้กันที่ว่าพระบัญญัติใหม่เนี่ยพระบัญญัติใหม่นี่ก็ดีเหมือนกันนะอาจจะเป็นพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์หรือเปล่าประมาณว่าออกจะอหังการมะมังการออกจะอหังการมะมังการไปหน่อยถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้ดู TikTok นี่ก็น่าใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นข้อความสั้นๆแล้วก็คนพูดนั้นยังไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบขนาดไหนรับผิดชอบขนาดไหนอาจจะเป็นการพูดแบบปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปผู้พูดเองยังไม่ทำเพราะว่ายังเห็นว่ามีสาระน้อยนะมีสาระน้อยครึ่งวินาทีคือ30ครึ่งนาทีคือ30วินาทีเนี่ย30วินาที1นาทีเต็มที่อย่างเงี้ยนะใจความนะคนพูดนี่ต้องเก่งจริงๆต้องมีความสามารถที่จะสรุปรวบรัดใจความให้ได้เนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์ถูกต้องด้วยไม่ผิดเป็นประโยชน์ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอันนี้เรียกว่าทำได้ยากมากทำได้ยากมากอย่างผู้พูดนี่ก็ยังไม่ถนัดนะไม่มีความสามารถในการทำอย่างโปรแกรมอะไรต่างๆมีเรียวมีเรียวนี่ก็เห็นทำกันมีภาพด้วยแล้วก็มีข้อความสั้นๆสมัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเคยทำอยู่2-3ไฟล์เลิกทำเพราะมันต้องเตรียมตัวมันต้องเตรียมตัวแล้วก็เรื่องการนุ่งห่มอะไรต่างๆด้วยนะมันต้องเตรียมตัวให้ดีแต่ว่าซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่ประชุมถูกต้องตามองผู้ฟังเสียงดังฟังชัดติดขัดยิ้มไว้มือไม้อย่าวุ่นขอบคุณควรงดอย่าจดทุกคำจำขึ้นจำลงต้องเคร่งครัดในระเบียบของการพูดระเบียบของการเขียนการเขียนการพูดยิ่งการเขียนนี่ยิ่งสำคัญมากนะมันลบไม่หายเขียนแล้วนี่มันลบยากอะนะเขียนแล้วลบยากถูกต้องที่ว่าเป็นอหังการมะมังการนี่นะก็มันเป็นการขนองปากขนองมือขนองเท้าถ้ามีการแสดงท่าทางอะไรออกมาด้วยนี่มันก็โอ้เสียงมากนะมีการเสียงมากนะก็เห็นมีอย่างอะไรอ่ะพระสิ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยพระสิ้นคิดโอ้อาการหนักนะแล้วก็มีอย่างอื่นๆอีกนะที่มาใน TikTok เนี่ยนะที่มาใน TikTok นี่โอ้อันตรายมากนะนะอันตรายมากถ้าดีก็ดีไปเลยสุดยอดไปเลยถ้าไม่ดีเนี่ยถ้าพลาดนี่ก็พลาดไปเลยพลาดไปเลยดังนั้นก็ต้องควรระวังหน่อยบวชมาได้ไม่ถึงพรรษาเลยอ๋อ TikTok นะหมู่ TikTok เนี่ยนะบวชมาได้ไม่ถึงพรรษาแล้วก็มาเขียน TikTok ไม่เขียนก็พูดไม่เขียนก็พูดอันตรายอันตรายถ้าอย่างนี้อันตรายมากโยมพิษไหนสีสัมพิษสมัยสีเทพธรรมรงค์แล้วก็โยมละอชายมินโอ้มาแล้วโยมละอชายมินก็เข้ามา2-3วันโยมพิษสมัยสีเทพธรรมรงค์หายไปหลายวันโอ้โมทนาโมทนา
อ้าวคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งที่บอกว่าบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายของคนทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงบุตรก็มีอยู่สามประเภทอย่างว่าอภิชาติบุตรบุตรที่เก่งกว่าดีกว่าพ่อแม่อันนี้ยิ่งเป็นที่พึ่งได้ดีมากยิ่งเก่งยิ่งมีคุณธรรมด้วยแล้วก็บุตรที่เสมอกับคุณพ่อคุณแม่พ่อเป็นครูลูกก็เป็นครูพ่อเป็นทหารลูกก็อยากจะเป็นทหารอะไรเงี้ยนะพอเสมอกันแต่มีอยู่อีกประเภทหนึ่งด้อยกว่าพ่อแม่ก็เป็นธรรมดาที่ว่าตั้งสมบุญมาไม่มากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องมาพึ่งพ่อแม่ก็ไม่ค่อยไม่เข้าข่ายจะได้พึ่งพ่อแม่อะไรหรอกก็อาจจะไม่ได้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นก็เป็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เนี่ยก็เป็นน้อยอันนี้ก็เป็นสามประเภทสามประเภทอนุชาติบุตรอภิชาติบุตรแล้วก็อะไรอีกที่เสมอกันเนี่ยนะอ้าวทีนี้มาคำตอบที่สองคำตอบที่สองภรรยาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกโอ้สุดยอดเลยอันนี้แน่นอนคุณโยมละออชายมินแค่นี้ก็พอใจบอกว่าเขาไม่รู้ว่าโลกโซเชียลมันอันตรายมากถูกต้องโอ้สาธุขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐธีระวงเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของพระอภิธรรมอาจารย์ประเสริฐก็เข้ามาในรายการเน้นน้อยสังเหลือตามมาออกพรรษาแล้วว่างั้นอ่ะออกพรรษาแล้วเหมือนนกออกจากกรงกันทีนี้เหมือนนกออกจากกรงออกพรรษาแล้วก็บินโบยไปได้ตามสบายเลยไปที่ไหนก็ไปได้ไปที่ไหนก็ไปได้สบายเลยนะเน้นน้อยสังเหลือบอกว่ากราบพมามิพันเตพันเตสวัสดีตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์มาจากธรรมศาลาจะไปรับคณะมาจากเมืองไทยอันนี้ก็ออกพรรษาแล้วก็บินโบยโบยพุ่งบินโบยป่วยพุ่งกำลังออกพรรษาเมื่อวานนี่ออกจากธรรมศาลาโน่นที่หนาวหนาวที่หนาวหนาวตอนนี้ก็มาที่กรุงนิวเดลียังไม่ได้ถามชื่อต้องขออภัยเน้นน้อยสังเหลือบอกว่าสุขภาพผมแย่มากครับโอ้รักษาดูแลสุขภาพดีๆหน่อยปวดขามากมากว่างั้นนะโอ้ปวดขามาพูดถึงปวดขานี่ก็ตอนนี้หลวงพ่อก็มีปวดมาบ้างเหมือนกันนะมีปวดมาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่แต่ไม่มากอันนี้ถ้าปวดขามากต้องดูแลหาหมอนวดหาหมอนวดมานวดหน่อยวันนี้ภาพและเสียงชัดเจนครับโอ้ถูกต้องแน่นอนเมื่อวานนี้เสียท่าเลยเมื่อวันซืนเสียท่าเลยไม่มีเสียงทำไปสองสามรายการก็ทักกันเข้ามาบอกเสียงไม่มีเลยสาธุนี่นะวันนี้ใส่ไมค์แล้วนี่ใส่ไมค์แล้วลืมไป4-5วันก่อนไม่ได้ใส่ไมค์ครูปูนภรรยาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี่แน่นอนนะเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนชีวิตเลยอ่ะเป็นคู่ชีวิตเนี่ยภรรยาเนี่ยจะเป็นคู่ชีวิตสำหรับชายหนุ่มสำหรับชายทุกคนนะที่ครองคารวาสเย้าเรือนนะไม่เอาครับหมอนวดนวดหมอจะให้อักเสบโอ้มันจะทำให้อักเสบไม่เอาหมอนวดจะทำให้อักเสบ
ตอนนี้หลวงพ่อเจี๊ยบมาแล้วเนี่ยนะไม่เอาหมอนวดเอาไม่เป็นไรหายานะหายาหายากินหายากินหายาต้มเนี่ยเอายาต้มเสือโคร่งยาต้มเสือโคร่งมาต้มกินผมก็ไม่เอาเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันเรื่องนวดเนี่ยนะหมอบอกว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอ๋อแน่นอนหมอนรองกระดูกเนี่ยมันมักจะทับเส้นอยู่เรื่อยทำให้เกิดปัญหาอยู่เรื่อยแล้วเรื่องกระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นกันมากเลยเป็นกันมากเอาสรุปภรรยานี่เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้เป็นยอดคอยอยู่คอยดูแลนี่แหละทำให้นึกถึงนางมัตสีนะนางมัตสีกับพระเวสสันดรโอ้พระเวสสันดรจะออกไปอยู่ป่านางมัตสีบอกว่าไปไหนไปด้วยขึ้นห้วยลงเขาก็จะตามไปด้วยนะจะได้ดูแลยามเจ็บป่วยยามป่วยไข้แล้วก็หาอาหารหาอยู่หายามาให้ในยามไม่สบายป่วยไข้นี่ถือว่าภรรยาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตนะเป็นเพื่อนที่สุดยอดในโลกเลยทีเดียวแต่ภรรยาก็มีหลายประเภทนะอันนั้นก็เป็นเรื่องย่อยลงไปนะภรรยาประเภทว่าเป็นแม่นี่นี่สุดยอดผมเดินรอบโบสถ์3เวลาหลังสวดมนต์สาธุครับผมหมอจะให้เอ็กซเรย์หมอจะให้เอ็กซเรย์แล้วก็ผมเดินรอบโบสถ์วันละ3รอบโอ้สาธุ เดินรอบโบสถ์นะเดินรอบโบสถ์ได้ข่าวมานานแล้ว ได้ข่าวมานานแล้วว่าเดินรอบโบสถ์เนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายออกกำลังกายการไปบิณฑบาตก็ออกกำลังกายนะออกกำลังกายทุกๆเช้าและที่สำคัญเป็นการนวดเท้าการเดินไปตามป่าก้อนเล็กๆคอยนวดเท้าเราเนี่ยไปนวดเท้าเราวัดฝายหินหากขาดน้ำเนี่ยถือว่าไม่ได้นะขาดอาหาร7วันยังพอได้แต่น้ำนี่วันเดียวก็โหยแล้ววันเดียวนี่เอาตัวไม่รอดนะแล้วในโลกนี้ก็มีน้ำมากซะด้วยน้ำมากกว่าแผ่นดินน้ำมากกว่าแผ่นดินที่อยู่บนฟ้านี่ก็เป็นน้ำนะเพราะฉะนั้นจะขาดน้ำนี่นานไม่ได้ข้าวอาหารต่างๆนี่7วันอยู่ได้5วัน7วันอยู่ได้แต่น้ำนี่วันเดียวก็ไม่ไหวนะวันเดียวก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าฝนเป็นสิ่งเลี้ยงชีวิตก็หมายถึงว่าน้ำนี่มาจากฝนถ้าไม่มีฝนน้ำก็ไม่มีถ้าไม่มีฝนน้ำก็ไม่มีเอาละทีนี้สูตรนี้ก็จบเอาไว้แค่นี้ก่อนยังพอมีเวลาอีกหนึ่งสูตรนะต่อไปก็คือเป็นปฐมชนสูตรปฐมชนปฐมชนสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่หนึ่งเอาละสูตรที่หนึ่งเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารทุกเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นหลักตัวนี้ก็เข้ามาเรื่องเดิมเรื่องของตัณหาที่เรามักจะพูดกันอยู่ทุกวันโยงกันเข้ามาอยู่ทุกวันนะโดยเฉพาะเรื่องทุกข์ทั้งหลายนะเรื่องทุกข์ทั้งหลายเนี่ย
การทำให้เกิดนะการทำให้เกิดนี่ก็คือทำไมจึงเรียกว่าจงธรรมะโดยเฉพาะก็คือกามตัณหาไอ้กามตัณหานี่แหละในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็ว่าเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์นะเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์คือสมุทัยเป็นสาเหตุของความทุกข์ส่วนการทำคนให้เกิดนี่ก็แน่นอนเราไปดูในปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาอวิชชาเป็นต้นคือไม่รู้นะคือไม่รู้คือหลงก็เมื่อไม่รู้นั่นก็หมายถึงไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการข้อที่2ก็คือสาเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหานี่เองทำให้คนเกิดมายังไงทำให้คนเกิดมายังไงก็เมื่อไม่รู้นะไม่รู้สาเหตุของมันแล้วก็ไม่รู้ตัวทุกข์ของมันเนี่ยก็หลงละเลงเพลิดเพลินไปในกามคุณนะรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของที่มาสัมผัสก็ทำให้มีการสมสู่กันนี่เรื่องมันที่ว่าทำให้เกิดนะทำให้เกิดก็มีการสมสู่กันอันนี้ทางมนุษย์ทางเนื้อทางหนังเลยนะเนี่ยอันนี้ทางมนุษย์ทางเนื้อทางหนังเลยเห็นได้ง่ายๆเห็นได้ง่ายๆเกิดจากตัณหาข้อที่1เนี่ยเกิดจากตัณหาข้อที่1คือกามตัณหานี่ถ้าไม่มีกามตัณหาความใคร่ความอยากความต้องการในเรื่องของกามก็จะไม่มีการสมสู่ไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีการแต่งงานนะสามีภรรยาไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่ผสมพันธ์กันไม่มีเพศสัมพันธ์นะสาเหตุที่เกิด3อย่างเนี่ยนั่นที่เรารู้กันสาเหตุที่เกิด3อย่างนะคืออะไรบ้าง1สเปิร์มตัวสเปิร์มมาตัวชัวร์ของผู้ชายกำลังไข่ของผู้หญิงมี2อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอสุจินะนับเป็น1เป็นอสุจิเป็น1ผสมกันมาผสมกันถ้าไม่มีกามตัณหาก็ไม่มีทางที่จะมาผสมกันได้นะแล้วก็2 อยู่ในอุณหภูมิที่พอดีคือในครรภ์ของมารดาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากไม่ร้อนมากเกินไปไม่หนาวมากเกินไปและ3ข้อสุดท้ายนี่ข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือมีจิตหรือวิญญาณมาด้วยกันนี่แหละมีจิตหรือวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิในกะละละคือก้อนเนื้อที่ผสมกันแล้วระหว่างอสุจิของคุณพ่อกับคุณแม่สุจิของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยที่ผสมกันแล้วเป็นก้อนแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เป็นปัญหาหาเสียงกันอยู่ในอเมริกาในเรื่องการทำหลอดแก้วรู้สึกว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์รีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เน้นในเรื่องของว่าทำหลอดแก้วเด็กในหลอดแก้วแล้วก็เอาอาสุจิของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงไปผสมกันเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในหลอดแก้วที่มีอุณหภูมิพอดีเหมือนกับในมดลูกของคุณแม่นะเหมือนกับมดลูกของคุณแม่เลยอันนี้เป็นนโยบายหลักของพรรครีพับลิกันที่นำมาหาเสียงกันอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามกามาลาแฮริสกามาลาแฮริสก็เอาไปโจมตีใหญ่เลยเหมือนกันบอกว่าสิทธิของผู้หญิงจะเสียไปว่างั้นนะทางฝ่ายหลอดแก้วนี่ก็ว่าจะช่วยผู้หญิงในเรื่องของการมีลูกในเรื่องของการมีลูกคือมีลูกในหลอดแก้วเนี่ยเรื่องของเรื่องมันอ่ะ
แต่นี่มาที่นำมาพูดนี่ก็เพราะหลักการนะหลักการแม้ว่าจะทำในหลอดแก้วหรือว่าในมดลูกของมารดาก็ตามสามอย่างนี้ยังขาดไม่ได้สามอย่างนี้ยังขาดไม่ได้ก็คือว่าครั้งแรกที่มีการทำหลอดแก้วกันเนี่ยนะทำเด็กในหลอดแก้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เป็นเอามาใส่แล้วก็ไม่เป็นอยู่มาวันหนึ่งหลอดแก้วมันแตกคือมันมีรอยร้าวอ่ะมันมีรอยร้าวคนก็ไม่สังเกตผู้ที่ทำกันเนี่ยไม่สังเกตในอเมริกานี่แหละไม่สังเกตปรากฏว่าหลอดนั้นเป็นตัวไม่ตายไม่เสียเกิดเป็นตัวดิ่นลุกขึ้นมาเขาก็มาสังเกตดูเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมอันอื่นไม่เป็นหลอดอื่นไม่เป็นแต่หลอดนี้เป็นก็มาดูไปดูมาเจอรอยร้าวของหลอดแก้วก็มาทดลองกันเลยทีนี้ตอนนี้ไม่ทำไม่ใช่รอยร้าวเองทำให้มันแตกเรื่องมันทำให้มันแตกสามหลอดไม่แตกสามหลอดนะปรากฏว่าไอ้ที่มันแตกเนี่ยเป็นตัวนะเป็นตัวเป็นคนเป็นเด็กน้อยดิ้นลุกมีชีวิตนี่ปรากฏว่ามันมาตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามันต้องมีวิญญาณมีจิตเข้ามาปฏิสนธิในกัลละในก้อนเนื้อที่รวมกันอยู่นั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ามันมีรอยร้าวรอยแตกเจาะรูนิดหน่อยเจาะไม่มากเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้วิญญาณเข้าไปจิตเนี่ยจิตของคนที่ล่องลอยมาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากนรกหรือมาจากสวรรค์มันจะเข้าไม่ได้ถ้าว่าหลอดแก้วคือเข้ามาในเรื่องของจิตเอาละตัวสำคัญตัวที่ทำให้คนในหลอดแก้วเป็นคนขึ้นมาได้ทำให้เด็กไปไม่อยู่กับร้านนี้ใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ฟังขยันทำงานทางวาจากายจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร